ตอนนี้พวกผมก็เพิ่งกลับมาถึงโรงแรมกันนะฮะก็มาเจอกับทีม AG พอดีเพิ่งซ้อมกันเสร็จนะฮะเดี๋ยวจะถามซะหน่อยว่าวันนี้รู้สึกยังไงบ้างมึงง่วงไหมเนี่ยฮอนุย่าง่วงโอเคคือก่อนอื่นเลยวันนี้พวกผมมาตื่นกันตั้งแต่ช่วงประมาณเที่ยงแต่น้องๆตื่นตั้งแต่เช้าเพื่อที่จะไปเขาเรียกว่าอะไรนะถ่ายรูปมีเดียเดย์เป็นวันถ่ายรูปวันนี้ตอนถ่ายรูปเนี่ยเขาให้ทำอะไรบ้างครับก็ให้ถ่ายรูปกับพี่แต่ว่าตอนถ่ายรูปของเขาอะเท่มากแต่มันไม่ได้เหมือนที่เราไปถ่ายที่เวียดนามอะไรอย่างเงี้ยเขาแค่เราทำตัวธรรมชาติแล้วก็ถ่ายรูปแล้วเขาให้เราคุยกันเองด้วยนะคุยแบบธรรมชาติอะคุยไปเรื่อยก็คือแล้วเขาก็ได้ถ่ายรูปแต่มันมีให้ถ่ายรูปแบบให้ถ่ายเยอะนะต้องถามเซโบด้วยอะเซโบถ่ายบ่อยเหมือนไหมหรือว่าแปลกกว่าที่อื่นตอนนั้นตาเนี่ยเหมือนที่อื่นจบเหมือนที่อื่นเหมือนที่อื่นเหมือนที่แบบว่าเป็นรายการใหญ่เขาถ่ายกันแต่ว่าที่นี่จะถ่ายน้อยหน่อยแต่ว่าที่นี่ไม่มีดีไซน์เป็นรูปนี้แล้วก็ถ่ายวิดีโอซะมากกว่าส่วนใหญ่ผมเพิ่งมารู้ว่าน้องๆวันนี้มีสกิมด้วยซึ่งตอนแรกอ่ะผมไม่รู้ใช่ไหมใช่แล้วคือสกิมเกณฑ์กี่ทีมก็24แล้วแหละเพราะมันมาทั้งหมด24ทีมแล้วเล่นยังไงก็คืออัด24ทีมลงเข้าไปในนั้นคือเขาจะแบ่งเล่น2รอบคือ A เนี่ยได้2รอบ B เนี่ยได้2รอบแต่ว่า B จะได้เล่น4รอบเพราะว่า B เนี่ยเป็นกลุ่มเดียวที่ต้องเล่น2วันติดเขาเลยให้เล่น4รอบเลยแล้วมึงอยู่กูบีใช่พี่โกงจัดก็ไม่นะพี่มีช่วงที่แบบเหนื่อยไงพี่เพราะเราแข่งพรุ่งนี้ต่อเนื่องเลย2วันโอเคก่อนที่จะซ้อมเนี่ยเรามีเรื่องเซอร์ไพรส์คือไอ้ดักแมนเนี่ยฮะไม่เอาคีย์บอร์ดมาไม่เอาอินเดียมาเพราะอะไรมึงนั่นแหละเพราะอะไรครับคืออินเดียคือคีย์ไม่มีแล้วตอนที่ถามเนี่ยก็คือแบบเห็นบอกว่าใช้ได้พี่ก็เลยเอาแบบแค่หูฟังมาแต่ส่วนตรงคีย์บอร์ดพี่อะคือที่บ้านพี่อยากใช้แค่คีย์บอร์ดแล้วร้อยอ่ะพี่ก็เลยคิดว่าที่เนี่ยมาพวกมันก็ต้องคิดว่าคือถ้ามามันก็คงมีอย่างน้อยก็ดีกว่าของกูอะไรอย่างงี้ซึ่งแล้วไปเจออะไรมาเจอคีย์บอร์ดโน้ตบุ๊กไม่กดได้แค่3ตัวก็คือกดยากก็คือจริงๆแล้วปกติแล้วอ่ะส่วนใหญ่เขาจะมีของให้ตามสปอนเซอร์ของงานแต่คืองานนี้ฮะไม่รู้เหมือนกันทำไมไม่มีอันนี้คือผมไม่รู้เหมือนกันนะแต่ตามมาตรฐานแล้วเวลามาแข่งต่างประเทศฝั่งยุโรปอินเดียต้องใช้อินเดียก็ต้องพกไว้1ตัวเสมอซึ่งพวกผมกับกีนเนี่ยไม่ได้มาแข่งก็เลยลืมพกมาคีย์บอร์ดก็เนี่ยฮะเมเจอร์ของทีมซื้อใหม่เรียบร้อยโอเคทีนี้เราพูดถึงเรื่องการซ้อมบ้างดีกว่าวันนี้เราเจอทั้งหมด24ทีมเลยผลงานทีมเราเป็นยังไงบ้างครับคือสิ่งที่เราทำกันบ้างคือพี่ทำกันบ้างกันก่อนพี่จะขึ้นไปแต่ที่เซอร์ไพรส์สุดเลยคือไอ้ทีมที่เราไม่คิดว่ามันจะเจอแม่งลงเฉยตลอดเลยนะทุกเกมก็คือเขามาลงนัดเลยคือ FF คือเราทำกันบ้านมาแล้วคือ FF เนี่ยปกติเขาจะลงข้างบนได้พี่อันนี้คือเขาลงมางัดกับเราเลยใช่เพราะเป็นสกิมด้วยเจอตลอดไหมเจอตลอดเกม4เกมทั้งนี้ทั้งนั้นเกินเลยน่าจะเป็นเชิงของเขาเขาน่าจะมาลองเชิงแต่ว่าตามสไตล์ที่มันเซอร์ไพรส์กว่าคือเราไม่ชนะทุกรอบมันชั่วตรงนี้แหละชนะมาตลอดทำให้ตอนแข่งเนี่ยเราอาจจะประมาทแต่ผมว่าเชื่อว่าน้องๆ นะไม่ประมาทแน่นอนเหมือนตอนแรกเลยโอเคไอกับลิฟต์แล้วก็มีการโดดล่มอะไรอย่างเงี้ยคือจากวันที่เราซ้อมวันเนี้ยได้อะไรบ้างไหมได้เยอะอยู่พี่เพราะสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยที่เราได้อ่ะคือที่เรากังวลเลยอ่ะที่เราจะต้องเจอกรุ๊ป A และกรุ๊ป B อ่ะคือกรุ๊ป A มันมี ASQที่มันลงคอมเวอร์กิจกับเราแต่ว่าไม่ลง ASQ นี่คือไต้หวันใช่ซึ่งเขาไม่ลงแล้วเขาไปลงลาเบนลาเบนเดต้าซึ่งมันจะทำให้วันแรกที่เราลงที่เรากังวลว่าเราต้องเจอเขางัดจากเขาแต่ต้นอ่ะไม่เจอแล้วแต่ที่เซอร์ไพรส์ก็คือเจอ FF มาแทนงงไหมก็คือมันเป็นเลยเป็นข้อดีคิดว่าเขาลงแบบอยากลองนัดเราหรือว่าเป็นแผนเขาอยากลองนัดที่ถ้าคิดตามตรงคือผมมายิงได้ไงไม่มีอะไรเลยมาลองสกิลเขาหน่อยมาแบบงงๆแล้วก็โดนเราจับไปสามชดาใช่ร้อนชดาก็สอนเชิญคุณเขาหน่อยอ่ะถามสองคนนี้บ้างไม่พูดเลย เป็นไงบ้างครับวันนี้ผลงานโดยรวมแล้วก็บรรยากาศที่เราเจอของวันนี้ความรู้สึกในการแบบเอ้ยเข้าไปซ้อมกับ24ทีมเป็นไงบ้างครับวันนี้ดูเป็นโปรเฟชชั่นแนลดีครับดูเป็นโปรเฟชชั่นแนลเป็นแบบที่เราคิดไหมก็เป็นอย่างที่แนวทางทีมคิดนิดนึงนะครับอ๋อใช่แต่คิดมันก็วัดอะไรไม่ได้ไม่เยอะโอเคน้องแม่นะครับก็คุณหล่อของเราหนาวอย่างแรกเลยก็นั่นแหละครับอากาศหนาวอากาศหนาวหนาวข้างในหนาวด้วยหรอหนาวมากพี่คือมือแข็งเลยที่เราซ้อมเนี่ยเป็นที่แข่งเลยปะเป็นที่แข่งเลยเราพรุ่งนี้เราแข่งก็คือจะไปนั่งตรงนั้นเลยใช่โอเคมันก็ยังดีนะเราได้เตรียมพร้อมเพิ่มมือแบบเย็นมากอ๋อ
คก็มีแค่อย่างเดียวคืออย่างเดียวคือเรื่องหนาวใช่จริงๆผมก็เหมือนอ๋อจริงผมก็เป็นอีกคนนึงนะที่แบบเกลียดอากาศหนาวมากพอหนาวแล้วแม่งเล่นได้แบบไม่ใช่แบบเราอ่ะครับโอเควันนี้ก็ประมาณนี้มีอะไรถามเพิ่มเติมไหมครับพี่อาร์ตตรงนี้เรื่องของความคาดหวังเราวางแผนยังไงบ้างเล่นในแต่ละเกมหรือว่าตั้งเป้ากันคุยกันยังไงในทีมวันที่หนึ่งกับผลงานที่เราอยากจะให้เป็นถือว่าเป้าหมายเป้าหมายปกติถ้าเราเล่น6เกมอ่ะเราหวัง50แต้มครับอ่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวผมอธิบายก่อนแข่งทั้งหมดอ่ะ24ทีมแต่พรุ่งนี้เขาจะเอา8ทีมจาก24ทีมเพื่อเข้ารอบไปแข่งวันที่19 20เลยไม่16 17 16 17 18เนี่ยคือแข่งแบบกลุ่ม19เนี่ยคือแข่งไฟนอลเซอร์20 21คือแข่งไฟนอลคือถ้าเกิดว่าเราเข้ารอบ8ทีมของ2วันแรกเนี่ย18 19เลยไม่ต้องแข่งอ๋อไม่ใช่พี่แค่19เราแข่งแล้วแค่19เราแข่ง16 17รวดเลยอ๋อเข้าใจแล้วแค่19ที่ไม่ได้แข่งแต่ถ้าเกิดเราแพ้เราก็จะเป็นแข่งสายโรเซอร์วันที่19ใช่อ๋อโอเคครับซึ่งถ้าชนะเนี่ยเราก็จะมีวันว่างเพิ่ม2วันถ้าอยากเที่ยวก็อื้อไม่ต้องอยากเที่ยวหรอกต้องชนะอยู่แล้วแน่นอนผมจริงมั่นใจมั้ยพอวันนี้พี่คิดว่ามั่นใจพอสมควรเพราะว่าอย่างหนึ่งเลยอ่ะคืออย่างน้อย FF มันก็รู้ว่าเราก็ไม่ได้ไก่เพราะงั้นน่ะไอ้ที่เราทำแบบที่ปีวางแผนเรื่องกิจวิทยาเอาไว้อะครับแล้วมันใช้ได้คือว่าเขาไม่น่าจะลงนะครับแล้วก็แบบเขาว่ากิจเราก็ไม่มีคนลงด้วยแล้วอะมันก็เล่นง่ายขึ้นเยอะโอเคเอ็นเอยุโรปทีมเนี่ยเราไม่ค่อยได้เจอไม่ค่อยได้พี่คือคนละเขาเล่นกันคนละลายกับเราเลยไม่ได้เจอส่วนใหญ่ที่เล่นได้วันนี้คือนักเอฟเอฟเสร็จเข้าวงไปแล้วก็แบบไปแบบสถานะในวงแบบทีมนู้นทีมนี้เนาะแต่ไม่ค่อยได้เจอไม่ได้เจออะไรเลยเจอจีนมากกว่ามีเจอ17รอบหนึ่งรอบเดียวตอนเข้าวงสุดท้ายไม่คมซะด้วยโอ้โห4เม็ดจัดมาเลยน่าจะคมทุกทีมนะใช่คัดสรรมาจากบ้าน4เม็ดแต่ถ้าผมพูดตรงๆมันจะมีทีมนึงไม่คมผมงงมากเลยว่าแบบเออระดับมันไม่ยิงผมไม่โดนเลย4ก็บอกยิงผมไม่โดนเลยอยากพูดไหมทีมอะไรกูได้กูได้ประเทศจีนประเทศจีนอ๋อเป็นว่าประเทศจีนแล้วกันใช่จริงๆง่ายๆคือเราเก่งกว่าครับผมไม่ได้เนาะเขาอาจจะไม่ถนัดหรือเปล่าดีหัวแตกไม่มึงต้องใช้คำนี้นี่วันซ้อมแต่เราเปิดเขาอะแม่นหนาพูดปลาลุงจากเขามาแบบมาข้างล่างมามิลิเทอรี่อะพี่ตุ้มเดียวตายเลยก็คร่าวๆก็ประมาณนี้นะนะครับก็หวังว่าพรุ่งนี้แล้วก็วันต่อไปจะเป็นวันที่ดีของ AG นะครับยังไงก็ฝากเชียร์ AG ด้วยหรือ Amelie Gaming นะครับผมพูดซะหน่อยคนนึงตัวแทนอ่ะฝากเพื่อนๆแฟนๆอ๋อบอกเลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนชัดเข้ารอบแน่นอนอ้าว24เจอกันไวขึ้นนิดนึงเฮ้ยเราต้องเข้ารอบอีกครับนะก็อย่างที่บอกครับไม่ผิดหวังแน่นอนนะยังไงก็อย่าลืมฝากเชียร์ AG ด้วยนะครับตัวแทนหนึ่งเดียวของไทยนะครับผมเดี๋ยวเจอกันวันแข่งครับขอบคุณมากครับผมบ๊ายบาย